สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงอิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัศศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซะลีนนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่รับฟังวิทยุเสียงสันติทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมาพบเจอกันอาจจะไม่ได้เห็นหน้าค่าตากันก็ได้ยินเสียงกันเสียงที่พี่น้องคุ้นเคยเสียงสันติฝากเอาไว้ในอ้อมอกดวงใจพี่น้องด้วยนะครับก็ดีใจทุกครั้งนะเวลาเสียงสันติจัดงานก็เรียกได้ว่าล้นพี่น้องมากันเต็มที่ให้ความช่วยเหลือก็นำเรียนกับพี่น้องว่าในแต่ละเดือนก็มีค่าใช้จ่ายครึ่งล้านนะพี่น้องนะ 5-6 แสนมีคนค่าอะไรก็นี่แหละครับสัญญาณนี่แหละฮะค่าสัญญาณค่าบำรุงต่างๆค่าวิทยากรค่าอะไรก็ฝากพี่น้องถ้ามีปัจจัยมีริสกีที่อัลเลาะห์ให้กับพี่น้องก็อย่าลืมทำบุญตรงนี้ได้นะครับบริจาคให้กับวิทยุเสียงสันติได้นะเป็นกำลังใจให้กับคนที่ทำงานศาสนากันนะครับถ้าพี่น้องไม่มีสตางค์พี่น้องก็ขอดุอาให้พวกเราเนาะคนที่ฟังเสียงสันติขอดุอาให้กับทีมงานให้แข็งแรงอันเนี้ยอาจารย์ที่พูดอยู่เนี่ยจำนวนติปเนี่ยก็ขอให้อาจารย์มุติฟเข้าได้สุขภาพแข็งแรงนะได้ทำหน้าที่สอนศาสนาแบบนี้นานๆ นะครับทั้งทีมงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังผู้บริหารนะได้เดินหน้าพัฒนาทำให้เสียงสันตินั้นได้อยู่เป็นเพื่อนพี่น้องให้ความรู้ศาสนากับพี่น้องนะครับมาดูอายะที่237ก็จะพอจบอายะที่237ก็จะเปลี่ยนหมวดละเป็นเรื่องอื่นละนะซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะคุยกันถึงเรื่องของการตอลากนะอิดดะห์นะครับจะอยู่ในหมวดเดียวกันนะพออายะที่238ก็จะคุยถึงเรื่องละหมาดมาดูอายะที่237อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะอินตัลลัคตุมูฮุนนะมินกับลิอันตะมัสซูฮุนวะกอดฟะรัดตุมละฮุนนะฟะรีดะตันฟะนิสฟุมาฟะรัดตุมفنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاحوَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الله بوا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّและแต่หากพวกเจ้าอย่าพวกนางก่อนที่พวกเจ้าจะแตะต้องนางแตะต้องนางโดยที่พวกเจ้าได้กำหนดวะกอดะฟะรัดตุมละฮุนนะฟะรีฎะห์โดยที่พวกเจ้าได้กำหนดมาฮัดแก่พวกนางแล้วฟะนิสฟูมาฟะรัดตุมก็จงให้ครึ่งหนึ่งของสิ่งที่พวกเจ้ากำหนดให้นะกำหนดให้เท่าไหร่
ถ้าไม่มีกำหนดก็ให้เป็นส่วนหนึ่งจากอายะที่แล้วก็คือให้มอบบางส่วนเป็นค่าเสียหายตามฐานะของแต่ละบุคคลแต่ถ้ากำหนดมาฮัจญ์ก็ให้จ่ายไปครึ่งหนึ่งอิลลาอัยยะฟูนะเอายะฟูวัลละซีบียะดิฮิอุกดะตุนนิกะห์นอกจากว่าพวกนางจะยกให้หรือผู้ที่การตกลงแต่งงานอยู่ในมือของเขาก็คือฝ่ายชายจะยกให้คือจะแล้วแต่ว่าคือตามหลักก็คือคืนครึ่งนึงถ้ายังไม่ได้มีอะไรกันนะแล้วก็อีกอย่างนึงผู้หญิงก็ไม่ต้องอยู่ในอิดดะห์เพราะว่าอะไรเพราะว่าบนลูกสะอาดพูดง่ายๆว่าวันนี้เลิกพรุ่งนี้แต่งได้เลย ถ้าไม่มีอะไรกันนะต้องไม่มีหลับนอนด้วยกันเป็นบาอินเลยไม่มีรอจาอีเคยอธิบายไปแล้วแต่ให้กำให้คืนครึ่งนึงจากที่กำหนดเอาไว้เช่นกำหนดไว้แสนนึงก็คืน 50,000 แต่ถ้าเกิดมีกรณีนึงผู้ชายเนี่ยผิดอย่างที่บอกเนี่ยตอนที่แล้วฉันบอกไปใช่ไหมแต่งงานไปผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงชอบผู้ชายโดยการนอนกอดหมอนข้างไอ้ทางผู้ชายผู้ญาติผู้ฝ่ายผู้ชายก็ยกให้ผู้หญิงหมดเลยพอเสียหายมันผิดมันจากผู้ชายเป็นเกย์นะก็ให้ผู้หญิงทั้งหมดอันนี้มีปัญหาผู้หญิงก็รับไปทั้งหมดแต่พี่น้องเชื่อไหมว่ากว่าจะเยียวยารักษาจิตใจให้เป็นอย่างเดิมเนี่ยเขาได้กลัวไปเลยกลัวไปเลยอ่ะกลัวการแต่งงานไปเลยเหมือนเจ้าสาวกลัวฝนนะคราวนี้หรือผู้หญิงเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเป็นเหตุก็เลยยกให้ผู้ชายทั้งหมดแปลว่าไม่เอาเลยหนึ่งก็ไม่ได้อะไรนะไม่ได้มีอะไรกันอันที่สองตัวเองก็เป็นสาเหตุกับเรื่องที่ไปก่อเรื่องเอาไว้ก็เลือกที่จะยกให้ผู้ชายทั้งหมดแปลว่าผู้ชายไม่ต้องจ่ายเลยก็ได้ขึ้นอยู่ว่าจะตกลงกันยังไงแต่ว่าถ้าไม่มีใครยอมใครก็ครึ่งหนึ่งฟานิสฟูมาฟอรอตตุมแบ่งครึ่งนะว่าอันตาฟูอัครบุลิตตักวาและการที่พระเจ้ายกให้นั้นเป็นสิ่งที่ใกล้แก่ความยำเกรงมากกว่าวะลาตันซาวุลฟัดละใบนะกุมและพระเจ้าจงอย่าและพระเจ้าเนี่ยจงอย่าลืมการทำคุณในระหว่างพวกเจ้าทำดีกันนะขอโทษทีบางทีเลิกกันไปเนี่ยงัดแต่ของไม่ดีมาใส่กันนะโพสต์ประจานกันมั่งแฉกันมั่งเละเทะไปหมดนะเขาเรียกจบไม่สวยถ้าจะแยกกันก็แยกกันโดยดีขอดูอาให้กันนะในเมื่อหมดเนื้อคู่ทั้งหมดนี่คือตรงนี้ก็คือที่อัลลอฮ์กำหนดให้เป็นคู่กันก็จบลงเท่านี้นะก็ขอให้ไปเจอเนื้อคู่ที่ดีกว่าอินนัลลอฮะบิมาตะมะลูนะบะซีรแท้จริงอัลลอฮ์ทรงเห็นสิ่งที่พวกเจ้านั้นกระทำมัสอะละห์ตรงนี้ประเด็นตรงนี้ครับในหนังสือตัฟซีรอิบนุกะซีรบอกว่าสตรีมีสิทธิ์ได้มะฮัจญ์ครึ่งหนึ่งหากได้มีการหย่าก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์กันอายะกุรอานอายะนี้ชี้ให้เห็นเจาะจงให้มีการทำคุณหรือทดแทนให้แก่สตรีตามที่ได้ระบุไว้แล้วในอายะก่อนหน้านี้โดยที่ในอายะนี้ได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นมะฮัจญ์จำนวนครึ่งหนึ่งเมื่อสามีได้หย่านางก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ซึ่งเรื่องเป็นที่ทราบกันดีและเป็นมติของปวงปาฏอีกด้วยโดยไม่มีข้อขัดแย้งกันใดในใดๆเลยในเรื่องประกาศในเรื่องนี้ดำรัสของอัลลอฮ์ที่บอกว่านอกจากพวกนางจะยกให้คือฝ่ายหญิงยกให้โดยไม่รับไว้เลยพูดยังไงผู้ชายไม่ต้องจ่ายเลยอัสซุดดีได้กล่าวว่า
โดยเอามาจากอบีซอลเลห์อิบนุอับบาสเกี่ยวกับดำรัสที่บอกนอกจากนางจะยกให้ว่านางเนี่ยนอกจากหญิงที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วจะยกให้โดยนางไม่เอาสิทธิ์ของนางตัวนี้แปลว่าอะไรถ้าไปได้ไม่แล้วก็สุดท้ายก็เลิกกันโดยที่ยังไม่ได้หลับนอนเนี่ยนางก็จะยกให้ได้เพราะว่าก็เป็นไม้มาเลวก็เป็นไม้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งแต่กรณีที่เธอเป็นหญิงโสดไม่เคยผ่านการแต่งงานมาเลยเนี่ยอันนี้นางต้องรับเอาไว้ควรจะรับเอาไว้เพราะถือว่าเสียหายแต่ถ้าไปได้ไม้คือพูดง่ายๆผู้ชายผู้หญิงคนนี้เคยมีสามีมาเลวจะว่ากันไปจะเลิกหรือสามีตายก็ว่ากันไปแล้วก็มานิกะพอนิกะไปปรากฏว่ายันไม่ทันได้หลับนอนก็เลิกกันไปแล้วอันเนี้ยนางคืนให้ได้หมดเลยเพราะว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากเท่ากับหญิงที่อะไรถามว่ามีมันก็มีเละแต่ว่ามันก็ไม่เท่ากับผู้หญิงที่ไม่เคยผ่านการแต่งงานแล้วต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้คือสถานะจากหญิงโสดก็จะกลายหญิงอะไรนะสาวโสดก็จะกลายเป็นสาวม่ายแต่คนเป็นม่ายอยู่แล้วก็คือเป็นม่ายซ้ำเข้าไปอีกก็ก่อนหน้านี้ก่อนมาแต่งก็เป็นม่ายอยู่แล้วไงเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วเนี่ยนะคือคำว่าม่ายเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะพี่น้องครับคือบางคนเนี่ยแม้จริงอยู่ว่านบีเนี่ยแนะนำให้แต่งกับผู้หญิงที่โสดเพราะนางจะได้เอาอกเอาใจนะแต่บางครั้งเนี่ยผู้ชายบางคนก็อยากจะได้ผู้หญิงที่เขาเรียกว่าถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นงานเคยผ่านประสบการณ์มาแล้วประสบการณ์ครอบครัวนะพี่น้องไม่ใช่เรื่องอื่นนะเพราะครั้งหนึ่งเนี่ยซอฮาบะห์นบีท่านหนึ่งเคยมาปรึกษาท่านรอซูลครับฉันจะแต่งงานนะแล้วก็นบีก็ถามว่าไปดูมาหรือยังนบีให้ไปดูนะไม่ใช่ไปหาพ่อของนางเขาใครกันไม่รู้ไปลุ้นไปวัดใจกันตอนไหนตอนเข้าหอไม่ใช่นะต้องไปดูให้เห็นนะไปดูตัวก็เดี๋ยวไปดูตัวดูสิว่าคนนี้เราเห็นแล้วเป็นไงถูกตาถูกใจต้องตาต้องใจหรือเปล่านะเพราะว่าความสวยของแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกป่ะพี่น้องคิดว่าคนเราเนี่ยชอบคนขุ่นดีๆอย่างเดียวอ่ะอันนี้คนทั่วส่วนใหญ่บางคนสเปคเขาชอบคนอวบอ่านมีบางคนชอบคนเล็กตัวเล็กมีบางคนชอบคนตัวใหญ่มีบางคนชอบคนตัวสูงๆมีถูกป่ะบางคนชอบผิวสีบางคนชอบผิวแทนบางคนชอบผิวแดงผิวขาวผิวเหลืองแล้วแต่เยอะแยะมนุษย์เราเนี่ยด้วยความหลากหลายเนี่ยความชอบก็หลากหลายเช่นเดียวกันแต่ต้องเป็นเพศตรงข้ามนะไม่ใช่ว่าเพศเดียวกันแล้วชอบกันนี่ไม่ได้ฮารอมจะเป็นผู้หญิงนะขอให้เป็นผู้หญิงแล้วกันนะครับคราวนี้พอซอฮาบะห์ท่านนี้ถูกถามก็บอกไปดูมาแล้วแล้วก็บอกไปว่าคนนี้นบีก็บอกทำไมไม่เอาสาวโสดล่ะเขาเธอจะได้อะไรได้หยอกล้อกับก็ได้หยอกล้อกับนางหน่อยสาวโสดเนี่ยเขาก็จะเขินอายใช่ไหมเวลาจะเข้าหาก็เขินอายกว่าจะได้โดนเนื้อโดนตัวกันเนี่ยแหมเก่งแล้วเก่งอีกใช่ป่ะเพราะว่าเขาไม่เคยผ่านมือชายที่ไหนมาชีวิตเขานอนคนเดียวมาตลอดไม่เคยมีใครมานอนข้างๆเขามันก็จะได้ความตื่นเต้นตรงนี้แหละไม่เหมือนกับคนที่เคยมีสามีมาแล้วเพราะรู้งานก็ปรากฏว่านบีแนะนำให้แต่งกับคนโสดแต่ซอฮาบะห์ท่านนี้ก็ให้เหตุผลกับท่านรอซูลบอกว่าท่านรอซูลครับฉันมีน้องที่ยังเล็กอยู่หลายคนเลยแปลว่าพ่อของเธอพ่อของซอฮาบะห์ท่านเนี้ยแต่งงานกับแม่ของแม่แรกเนี่ยก็คือลูกโตๆหมดแล้วเนี่ยแล้วก็ไปได้อะไรไปได้ภรรยาอีกคนหนึ่งที่เป็นมีลูกอีก
ที่เป็นลูกเล็กๆอ่ะคือพูดยังไงว่าน้องเนี่ยเหมือนลูกเลยน้องยังเด็กอยู่เลยแล้วปรากฏว่าตัวเองเนี่ยก็ต้องออกไปอะไรออกไปทำมาหากินแล้วถามว่าไอ้น้องๆที่เป็นเด็กเนี่ยใครจะดูแลเพราะว่าตายหมดแล้วพ่อก็ตายภรรยาก็ตายแม่เลี้ยงก็ตายก็เด็กก็เป็นลูกกำพร้าแล้วก็ในฐานะเป็นพี่ชายก็ต้องดูแลน้องเล็กๆน้องต่างแม่พ่อเดียวกันฉันเลยอยากจะได้ภรรยาฉันคนเนี้ยมาช่วยดูแลลูกดูแลน้องเล็กๆของฉันด้วยเพราะเธอจะเข้าใจเพราะเธอเป็นคนรักเด็กเธอเองก็มีลูกเด็กมีลูกเล็กนะนมน้ำนมเธอก็มีนะครับเธอก็จะดูแลเด็กตรงนี้ได้ดีกว่าเห็นไหมดังนั้นบางครั้งเนี่ยในมุมของการเป็นม่ายเนี่ยไม่ได้ดูไร้ค่าดูแบบไม่มีคุณค่าแต่ในทางกับการบางครั้งบางสถานการณ์เนี่ยการเป็นม่ายของนางหรือประสบการณ์ที่เคยผ่านชีวิตคู่มาเนี่ยมันก็จะช่วยให้เกิดประโยชน์กับบุคคลนั้นก็เป็นไปได้นะครับเอาต่อมาดำรัสของอัลเลาะห์ที่บอกว่าหรือผู้ที่การตกลงแต่งงานอยู่ในมือของพวกเขาเอายะฟูวัลลาซีบิยะดีฮิอุกอดะตุนนิกะห์แปลว่าฝ่ายชายการตกลงแต่งงานอยู่ในมือของเขาก็พอไปตามตอนที่ไปทำสัญญาตกลงกันเนี่ยอยู่ในมือค่ะก็มูผู้ชายไงเป็นคนรับนิกะห์อิบนุอบีฮาติมได้เล่าว่าอัมอิบนุชูเอฟได้รายงานมาจากบิดาของเขาจากปู่ของเขาบอกว่าท่านนบีได้กล่าวว่าวะลียุอักอุกอดะตินนิกะฮ์ฮิซาวจผู้มีอำนาจในการตกลงการแต่งงานเนี่ยก็คือฝ่ายชายก็คือฝ่ายสามีเวลาเขาเสนอมาเนี่ยถ้าไอ้บ้างนี่ไม่รับสักอย่างนึงเนี่ยถามว่าไอ้คนเสนอทำไงพี่น้องก็เสนอไปงั้นก็เสนอไปก็ไม่มีผลเพราะมันไม่รับข้าพเจ้านิกะห์ท่านกับนางสาวกอไก่ด้วยกับมะฮ์ที่ตกลงไว้เลยเฉยไม่กล่าวรับไม่อะไรทั้งนั้นไอ้เฉยเนี่ยต้องไปดูเขาเป็นอะไรเปล่าถ้าเป็นใบ้ก็ต้องใช้อิชาร์ใช้อะไรนะอักษรใช้เครื่องหมายแต่นี่ปากดีปากก็ยังพูดได้ไม่ปากดีปากพูดได้ปกติแต่ไม่พูดนะทำแบ่ปากเขาด้วยแล้วนี่แต่งงานได้ไหมเนี่ยก็ไม่ซ้อเสนอไปสิไม่รับแต่ทำโบชาวพระเจ้ารับนิกะห์นางสาวก็เรียบร้อยใช่ไหมก็เป็นผลสิ่งที่ได้จากคำกล่าวนี้ก็คือว่าผู้ที่มีสิทธิ์ในการแต่งงานจริงๆก็คือฝ่ายชายสามีและการที่จะทำให้การแต่งงานลุล่วงและล้มเหลวก็คือคนคนนี้นั่นแหละผู้ชายนี่แหละโดยเหตุนี้จึงไม่อนุญาตให้ผู้ที่เป็นผู้ปกครองที่จะให้สิ่งใดหรือจะเอาจากหรือจะเอาสิ่งใดนะครับและดำรัสของอัลลอฮ์ที่บอกว่าการที่พระเจ้าจะยกให้นั้นเป็นสิ่งที่ใกล้กับความยำเกรงมากกว่าอิบนุจารีดได้กล่าวว่านักวิชาการบางคนบอกว่าอัลลอฮ์ทรงพูดกับผู้ชายและผู้หญิงรายงานจากอิบนุอับบาสบอกว่าอายะที่ว่าการที่พระเจ้ายกให้นั้นเป็นสิ่งที่ใกล้แก่ความยำเกรงมากกว่าวะอันตะฟูอักรอบุลิตตักวาเขากล่าวว่ามันใกล้ความยำเกรงต่ออัลลอฮ์มากในการที่เขายกให้ฝ่ายหญิงตรงนี้หมายถึงอะไรผู้หญิงผู้ชายเนี่ยให้ผู้หญิงเนี่ยอันนี้มันดูดีกว่าแม้ว่าผู้ชายจะมีสิทธิ์รับคืนมาได้ครึ่งหนึ่งก็ตามแต่มันแมนกว่ามันเป็นประโยชน์มากกว่ามันได้ใจมากกว่าและมันนำสู่ความยำเกรงมากกว่าเพราะผู้ชายเวลาให้ผู้หญิงเนี่ยมันดูดีอ่ะถูกป่ะเหมือนกับเวลาไปกินข้าวเนี่ย
ผู้หญิงควักเนี่ยมันดูแปลกๆนะถูกป่ะถ้าบุญเราเป็นคนควักเนี่ยรู้สึกภูมิใจไหมเราเลี้ยงลูกเลี้ยงภรรยาเราเนี่ยภูมิใจไหมภูมิใจนะมีความสุขเหนื่อยก็หายเหนื่อยถูกป่ะแต่พวกผู้ชายที่เกาะผู้หญิงเนี่ยภูมิใจหรออาศัยผู้หญิงทำมาหากินบนผู้หญิงเนี่ยนะมีข่าวออกมาใช่ไหมผู้หญิงเลี้ยงผู้ชายแล้วออกมาเนี่ยมันดูดีไหมพี่น้องมันดูไม่ดีเขาจะพูดเป็นแมงอะไรสักอย่างผมก็จำไม่ได้ออกมาอัพนะมันไม่ดีอ่ะพี่น้องมันเหมือนเป็นการไม่ให้เกียรติกับตัวของเขาเองนะดังนั้นอย่าบอกว่าไม่มีความสามารถนะถ้าไม่ได้ลองทำให้สุดความสามารถแต่ถ้ามันสุดจริงๆแล้วไอ้บางเนี่ยก็เดี๋ยวเป็นคนหมู่ก่อนแข็งแรงขยันวันนี้ป่วยไม่สามารถไม่ได้ผู้หญิงจะออกมาช่วยอันนี้ไม่ว่ากันพี่น้องอันนี้ต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วจำใครอ่ะท่านอัสมาท่านหญิงอัสมารู้ไหมท่านหญิงอัสมาตอนท่านซูเบตแต่งไงท่านหญิงท่านซูเบตเนี่ยอัสมาเนี่ยลูกสาวท่านบูบักบูบักคนมีตังนะท่านบูบักคนมีตังวันที่ไปปล่อยบิลาสเงินของบูบักคนมีตังลูกสาวไปอยู่กับซูเบตบินอาวามคนดีแต่แบบฐานะไม่ดีมีกระท่อมอยู่หลังหนึ่งมีม้าอยู่ตัวหนึ่งม้านี่ยังเป็นม้าเล็กอยู่เขาเรียกม้ายังเป็นม้าวัยเด็กใช่ไหมก็ม้ายังอ่อนอยู่เป็นลูกม้าคราวนี้ท่านซูเบตก็ไม่มีเวลาที่จะไปฝึกม้าหรือพาม้าไปออกกำลังเพราะว่าต้องออกไปทำมาหากินเอาเงินมาเลี้ยงภรรยาถึงท่านหญิงอัสมาท่านอัสมาก็อยู่บ้านคนเดียวได้อยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่ก็ต้องช่วยเหลือตรงนี้ก็คือต้องพาม้าของซูเบตเนี่ยไปออกกำลังไปหาอาหารไปเอาไอ้รู้จักพี่น้องผาลัมเนี่ยมันจะมีเม็ดมันใช่ป่ะเนี่ยท่านหญิงอัสมาต้องไปเก็บเม็ดมาทุบมาบดเพื่อจะเป็นอาหารของม้าปรากฏว่าท่านอบูบักเห็นก็สงสารลูกนะคำว่าสงสารลูกตรงนี้มันก็คือลูกก็เหนื่อยอ่ะพี่น้องนะแต่ก็ไม่ได้ตำหนิซูเบตว่าทำไมอ่ะก็ซูเบตก็ทำสุดความสามารถแล้วแต่ก็อยากจะแบ่งเบาภาระของใครของลูกสาวท่านหญิงท่านอะไรครับท่านอูบักก็เลยให้คนของท่านเนี่ยในบ้านท่านเนี่ยเอาม้าไปดูแลให้แล้วก็ปล่อยให้ท่านหญิงเนี่ยได้ทำงานบ้านแบบเต็มที่ไอ้หน้าที่พาม้าไปเลี้ยงพาม้าไปวิ่งไปหาอาหารก็มีคนให้นั้นไม่แปลกถ้าพ่อตาแม่ยายจะสนับสนุนใครสนับสนุนลูกสาวตัวเองที่มาแต่งงานกับสามีที่ขยันแต่มันอาจจะไม่พอและจะช่วยบ้างก็ไม่แปลกอะไรเพราะท่านมุบักช่วยอ่ะแต่ไม่ใช่ว่าสามีไม่ทำอะไรนะนอนตบยุงหายใจเข้าหายใจออกวันๆนึงแล้วก็ให้พ่อแม่ภรรยามาเลี้ยงเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ในซุนนะของท่านนบีแล้วดูแย่ดูไม่ดีต้องพูดกันตรงๆที่ผมพูดเนี่ยก็คือในหลักการทั้งนั้นเลยนะอ่ะตรงนี้การที่บูชายกให้ในตัฟซีรตัวนี้บอกว่ามันใกล้กว่าความยำเกรงมากกว่าเพราะศาสนาก็มองว่าการที่บูชายกให้เนี่ยมันเป็นการแสดงสปิริตนึกออกไหมเออมันคือปกติของเพศชายที่จะต้องแสดงความรับผิดชอบนะครับถ้ามันเกิดเรื่องราวที่มันมีปัญหาขึ้นแล้วผู้หญิงยกให้สบายใจไหมไม่เอาเลยก็บอกไปแล้วตามกรณีที่ผู้หญิงเป็นม่ายเนี่ยเป็นม่ายอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็มาเลิกกันโดยที่ไม่มีอะไรกันเนี่ยผู้หญิงยกให้ก็ไม่แปลกอะไรเพราะว่าเธอก็ไม่ได้เสียหายมากเท่าไหร่เพราะเป็นม่ายมาแล้วแต่ถ้าเกิดผู้หญิงคนนี้เป็นโสดแล้วก็ไปทำให้เขาเป็นม่ายโดยที่ยังไม่ได้มีอะไรกันก็จริงเนี่ยก็ควรจะยกให้เขาทั้งหมดนั่นแหละแต่ถ้าเกิดตกลงกันไม่ได้ก็ยกคนละครึ่งตามที่อัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้แต่ไหนดีกว่ายกให้เขาหมดเลยดีกว่าหมายถึงผู้ชายมุจาฮิดอันคอนาอีอัตตอฮักมุกอตินอิบนุฮัยยานอัลรอบิยะอิบนุอานัสและอัสซาวรีได้กล่าวว่าอัลฟอดแปลว่าอะไรอัลลอฮ์บอกว่า
ولا تنسوا الفضل بينكم และพวกเจ้าจงอย่าลืมการทำคุณในระหว่างพวกเจ้าอัลฟอดตรงนี้คือการที่ฝ่ายหญิงไม่เอาครึ่งหนึ่งของนางหรือการที่ฝ่ายชายนั้นยกให้ทั้งหมดเลยบอกแล้วว่าถ้าจะไม่เอาเลยก็คือกรณีนางเป็นม่ายอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าผู้ชายจะแสดงสปิริตโดยเฉพาะผู้หญิงที่เขาต้องมาเป็นม่ายทั้งที่เขาไปโสดมาก่อนเนี่ยยกให้เลยก็ดีฟอดถือเป็นเรื่องที่ดีโดยเหตุนี้อัลลอฮ์จึงบอกว่าพวกเจ้าอย่าลืมทำคุณระหว่างพวกเจ้านั่นก็คือการทำดีนั่นเองโดยที่ซาอิดก็ได้กล่าวไว้แบบนั้นอัลลอฮ์บอกต่อว่าอินนัลลอฮะบิมาตะอามาลูนะบอซีรแท้จริงอัลลอฮ์ทรงเห็นในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำคือไม่มีสิ่งใดจะซ่อนเร้นไปจากอัลลอฮ์ได้และพระองค์จะทรงตอบแทนให้อย่างครบถ้วนในทุกความดีและสิ่งไม่ดีสิ่งที่เป็นเรื่องเลวร้ายพระองค์ก็จะนำมาคิดบัญชีและลงโทษด้วยไอ้เรื่องดีเนี่ยอย่าคิดว่าไม่มีคนเห็นอัลลอฮ์เห็นอัลลอฮ์รู้มันไม่ไปไหนหรอกนะและไอ้เรื่องไม่ดีก็อย่าคิดว่าจะลอยนวลอัลลอฮ์ก็จัดการทั้งหมดเพราะอัลลอฮ์ทรงเห็นทั้งในที่ลับและที่เปิดเผยในที่โจ๊ะในที่โจ่งแจ้งในที่ที่มืดนะครับอัลลอฮ์เห็นทั้งหมดอายะห์ต่อมาพี่น้องนะเปลี่ยนหมวดละจากหมวดเรื่องของการครอบครัวนะครับเรื่องให้นมบุตรนะครบหมดเลยนะเรื่องให้นมลูกเรื่องต่างๆมาเปลี่ยนเรื่องละหมาดอายะห์ที่238 239ฮาฟิซูอะลัสศอลาวาตวัสศอลาติลวุสตาวะกูมูลิลลาฮิกอนีตีนฟะอินคิฟตุมฟะริจาลันเอารุกบานาฟะอิซาอะมินตุมฟะซุกุรุลลอฮะกะมาอัลลัมะกุมมาลัมตะกูนูตะอ์ลามูนฮาฟิซูอะลัสศอลาวาตพวกเจ้าจงรักษาบรรดาการละหมาดเอาไว้ก็คือละหมาดทั้ง5เวลาให้รักษาดำรงเอาไว้นะให้มันมีอยู่ตลอดพูดง่ายๆอย่าให้มันมีแค่บางช่วงมีเป็นช่วงๆอันนี้เหมือนไฟทางใช่ไหมเคยขับรถไปไหมบางทีสว่างเอาซะจ้าเลยไอ้มืดก็มืดไปเลยพี่น้องเฮ้ยทำไมมันมืดงี้ล่ะถนนเส้นเดียวกันไอ้ช่วงนี้สว่างไอ้ช่วงนี้มืดก็นี่ไงไม่ฮาฟีซูไม่รักษาให้มันสว่างไว้ตลอดเช่นเดียวกับเรื่องละหมาดต้องให้มันมีไว้ตลอดวันละ5เวลาไม่ใช่วันนี้เหลือ3วันนี้ได้5อาทิตย์นี้เหลือ5เหลือ2อันนี้พวกไม่รักษาถ้าคนรักษาก็จะอยู่ครบตลอด5เวลาไม่ขาดไม่เกินอัลฮัมดุลิลละห์ฮาฟีซูอะลัศศอลาวาตวัสศอลาติลวุสตอและการละหมาดที่อยู่กึ่งกลางอยู่กึ่งกลางวะกูมูลิลลาฮิกอนีตีนและจงยืนละหมาดเพื่ออัลลอฮ์โดยนอบน้อมฟะอินคิฟตุมฟีฟะริจาลันเอารุกบานาและถ้าหากพวกเจ้ากลัวก็จงเดินละหมาดหรือขี่พาหนะفَإِذَا أَمِنْتُمْ فَذْكُرُ اللَّهِ ครั้งเมื่อพระเจ้าปลอดภัยแล้วก็จงรำลึกถึงอัลลอฮ์กะมาอัลละมากุมมาลัมตะกูนูตะอ์ลามูนดังที่พระองค์ได้ทรงสอนพระเจ้าสิ่งนะซึ่งสิ่งที่พระเจ้ามิเคยรู้มาก่อนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงใช้ให้พวกท่านรักษาการละหมาดให้อยู่ในเวลาของมันนะรักษาขอบเขตของการละหมาดเอาไว้ปฏิบัติละหมาดในเวลาของมันดังที่ปรากฏในหนังสือซอฮีฮ์ทั้งสองรายงานจากอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดบอกว่าฉันได้ถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่างานใดที่ประเสริฐที่สุดท่านตอบว่าอัศศอลาตุฟีวักติฮาการละหมาดในเวลาของมัน
กุนตุซุมมาไอยุนฉันจึงถามอีกว่าแล้วอะไรอีกครับกอละอัจจิฮาดูฟีซาบีลิลละท่านนบีบอกว่าการต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์พี่น้องการต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ยังน้อยกว่ายังอยู่ระดับที่อะไรที่ลดลงมาจากการละหมาดนะละหมาดนี่อันดับหนึ่งเลยอ่ะเมื่อเทียบกับยีฮาดเนี่ยเหมือนจะยิ่งใหญ่นะมั้ยเพราะเสียสละทั้งชีวิตและทรัพย์สินไม่ใช่ละหมาดอยู่เหนือกว่านะเพราะการงานใดที่ประเสริฐที่สุดนบีบอกละหมาดในเวลาของมันลองลงมาก็ยีฮาดกุนตุซุมมาไอยุนหลังจากนั้นอะไรล่ะบิรุวาลีไดการทำดีกับย่อกับมะการทำดีกับปิดามารดาทั้งสองเขาเล่าว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่ามันให้ฉันฟังและฉันก็ถามอีกถามเพิ่มอีกท่านก็จะเพิ่มมันอีกแต่ว่าไม่ได้ถามเลี้ยวถามแค่3ข้อเอาเรื่องแรกเลยประเสริฐที่สุดการละหมาดฟีวักจิฮาในเวลาของมัน2การต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์อันที่3คือการทำดีกับพ่อแม่อัสวัสซอลาติลวุสตอการละหมาดที่อยู่กึ่งกลางอัลลอฮ์ได้โจจงในการละหมาดต่างๆนั้นโดยเน้นมากสำหรับละหมาดที่อยู่กึ่งกลางนั่นก็คือละหมาดอัสซารีนั่นเองอิหม่ามติรมีซีอันบะกาวีได้กล่าวว่าทัศนะนี้เป็นทัศนะของนักวิชาการกลุ่มซอบะและท่านอื่นๆอัลกออักกอดีและอันมาวาร์ดีได้กล่าวว่ายังเป็นทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่จากกลุ่มตาบีอีนด้วยคือละหมาดอัสรีละหมาดกึ่งกลางคือละหมาดอัสรีอันฮาฟิซอบูอุมัดอิบนุอับดินบัรได้กล่าวว่ามันเป็นทัศนะของนักหะดีษส่วนใหญ่หมดเลยเนี่ยพี่น้องตั้งแต่ซอบะตาบีอีนแล้วก็นักหะดีษส่วนใหญ่อบูมุฮัมมัดอิบนุอัตียะได้กล่าวว่านักอธิบายนักมุฟัสซีรีนบอกว่าเป็นทัศนะส่วนใหญ่ทั้งหะดีษก็บอกว่าอัสซอรีทั้งคนที่ชำนาญในวิชาการอธิบายกุรอานมุฟัสซีรีนนักตัฟซีรก็บอกว่าเป็นละหมาดอัสซอรีฮาฟิซอบูมุฮัมมัดอับดุลมุมินอิบนุคอลัฟอัดดิมยาตีได้กล่าวไว้ในหนังสือของเขาที่ชื่อว่ากัลฟุลมุกอดีฟีตัฟยีนิสซาลาติลวุสตอโดยระบุเอาไว้เป็นการละหมาดอัสซารีซึ่งเล่าเรื่องนี้มาจากอุมัดอาลีอิบนุมัสอูดอบีอายุบอับดุลลาห์อิบนุอัมอับดุลลาห์อิบนุอัมอิบนุอาสและก็ซามูรอบินจุดุบบินจุนดุบอบูฮุเราะห์อบีซาอิดฮับซออุมมีฮาบีบะอุมมุซะลามะห์และจากอิบนุอับบาสท่านหญิงไอชะห์ตามทัศนะที่ถูกต้องของพวกเขาตามทัศนะนี้เช่นเดียวกับอุบัยดะห์อิบรอฮีมอันคอนาอีรอซีนนะแล้วก็กอตาดะห์พวกนี้ก็คือเราพวกตาบีอีนนะส่วนหลักฐานในเรื่องดังกล่าวเนี่ยอิหม่ามอะห์มัดได้รายงานมาจากท่านอาลีว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในวันสมรภูมิอัลอะห์ซับบอกว่าชะกอลูนาอานิศอลาตินุสตอพวกเขาเนี่ยทำให้เรายุ่งจนไม่ได้ละหมาดอัลวุสตอก็คือวะอศอลาตินอัศรก็คือการละหมาดอัศรีพวกบานีกุรอยซอพวกเขาคือพวกไหนพวกยิวบานีกูรอยซอพวกยะฮูดนะพวกยะฮูดในตระกูลบานีกูรอยซอมะลาอุลลอฮูกูลูบะฮุมวะบุยูตะฮุมนารอขออัลลอฮ์ได้โปรดให้หัวใจพวกเขาและบ้านเรือนของพวกเขานั้นเต็มไปด้วยไฟด้วยเถิดหลังจากนั้นท่านนบีก็ได้ละหมาดได้ทำละหมาดใช้มันช่วงระหว่างมักริบกับอิชาอันนี้ไม่ได้ละหมาดเลยนะเพราะติดพลันกับการจัดการบะนีกุรอยซอสุดท้ายก็ไปละหมาดกอดอช่วงมักริบกับอิชา
และเช่นเดียวกับมุสลิมได้รายงานหะดีษนี้ด้วยนะครับและหะดีษที่เกี่ยวกับวันอัลอะฮซาบและพวกมุชริกีนได้ทำให้ท่านรอซูลและบรรดาสาวกของท่านนบีนั้นได้ยุ่งจนไม่ได้ละหมาดอัสรีในวันนั้นถูกรายงานโดยกลุ่มซอบะกลุ่มหนึ่งจำนวนหลายคนซึ่งไม่อาจจะนำมากล่าวในที่นี้ได้จนทำให้ยืดเยื้อเกินไปแต่จุดมุ่งหมายตรงนี้ก็คือระบุชัดเจนว่าการละหมาดวุสตอที่กุรอานได้กล่าวไว้ก็คือการละหมาดอัสรีอย่างแน่นอนความจริงมุสลิมได้ยินหะดีษที่เหมือนกับในหะดีษที่รายงานโดยอิบนุรอมซูดอีกอิหม่ามมุฮัมมัดได้บันทึกเอาไว้จากซะมูรอห์บอกว่าซอลาตุลวุสตอซอลาตุลอัสรีการละหมาดวุสตอก็คือการละหมาดอัสรีนั่นเองและในถ้อยคำของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่กล่าวเกี่ยวกับอายะห์กุรอานที่บอกว่าฮาฟิซูอะลัสซอลาวาติวัสซอลาติลวุสตอนะและท่านก็ได้ให้พวกเราทราบมันก็คือละหมาดอัสรีในข้อความหนึ่งของท่านรอซูลบอกว่าฮิยาอัสรมันคือละหมาดอัสรีโดยที่อิบนุฟะญัดได้กล่าวว่าโดยที่อิบนุยะฟัดแหมไปอ่านนะได้กล่าวว่าที่ท่านตอบก็เพราะท่านนั้นได้ถูกถามเกี่ยวกับละหมาดวุสตอนั่นเองอัตติรมีซีได้กล่าวว่ารายงานนี้โดยที่เขานั้นบอกว่าเป็นหะดีษฮะซันซอฮีฮ์อบูฮาติมอิบนุฮิบบานได้รายงานไว้ในหนังสือของเขาบอกว่าอับดุลลอฮ์ได้บอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าซอลาตุลวุสตอซอลาตุลอัสรีการละหมาดวุสตอก็คือการละหมาดอัสรีนั่นเองความจริงอิหม่ามติรมีซีได้รายงานมาจากอับดุลลอฮ์อิบนุอับมัสอูดบอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าซอลาตุลวุสตอซอลาตุลอัสรีการละหมาดวุสตอก็คือการละหมาดอัสรีหลังจากนั้นเขาก็ได้กล่าวว่าหะดีษนี้หะซันซอฮีฮ์มุสลิมได้เสนอหะดีษที่รายงานในซอฮีฮ์ของเขาโดยมีข้อความว่าชูชะกอลูนาอานิศอลาตินุสตอซอลาตินอัสรีพวกเขาทำให้เรายุ่งจนกระทั่งไม่ได้ละหมาดวุสตอก็คือละหมาดอัสรีนี่คือตัวบทในเรื่องนี้โดยไม่อาจจะเห็นเป็นอย่างอื่นได้เลยว่ามันจะเป็นเวลาอื่นได้นะและดังกล่าวนี้เน้นให้พวกเราเนี่ยรักษาให้ปฏิบัติอย่าให้ขาดหรือขาดตกบกพร่องเป็นอันขาดเพราะมีหะดีษซอฮีฮ์ที่รายงานมาจากอิบนุอุมัรบอกว่าแท้จริงท่านรอซูลได้กล่าวว่ามันฟาตัทูซอลาตุนอัสรีฟะกะอันนะมาวูติรออะฮลูฮูวะมาลูฮูใครที่ละหมาดอัสรีและปล่อยให้หมดเวลาฟาตัทูคือพลาดเวลาละหมาดอัสรีไปโดยที่ไม่ได้มีเหตุจำเป็นนะนะเสมือนว่าครอบครัวและทรัพย์สินของเขานั้นจะถูกตัดขาดอีกหะดีษบทนึงบอกว่าบักกิรูบิศอลาติฟียอมินกอมีมนะกออีมพวกท่านจงเริ่มละหมาดแต่เนิ่นๆในวันที่มีเมฆครึ้มฟาอินนะฮูมันตะรอกัสซอลาตุลอัสรีฟะกอดะฮาบิตออามะลูฮูเพราะใครที่ละทิ้งละหมาดอัสรีแน่นอนการของเขาถือว่าเสียหายต่อมาพี่น้องครับที่บอกว่าวากูมูลิลลาฮิกอนีตีนวากูมูลิลลาฮิกอนีตีนและจงยืนละหมาดเพื่ออัลลอฮ์โดยนอบน้อมตรงนี้ก็คือเป็นคำสั่งห้ามพูดคุยกันในละหมาดตักเบตตะเบียตุนเอฮรอมแล้วนั่งยืนคุยกันไม่ใช่อัลลอฮ์ตรัสว่าและจงยืนละหมาดเพื่ออัลลอฮ์โดยนอบน้อมคือโดยสำรวมนอบน้อมสงบนิ่งเรื่องนี้จึงทำให้ต้องงดพูดคุยในขณะละหมาดเพราะการกระทำดังกล่าวมันขัดกับการละหมาดดังด้วยกับเหตุนี้เองท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้ห้ามเอาไว้การที่จากการตอบของอิบนุมัสอูดในขณะที่ให้สลามขณะที่ท่านนบีละหมาดเสร็จแล้วท่านนบีก็บอกว่าไม่รับสลามบอกว่าอินนาฟีศ็อลาชูกูละชุกละแท้จริงในการละหมาดนั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งอยู่แล้วนะก็ไม่ต้องไปยุ่งกับอะไรคนที่ก็มาให้สลามนะไม่ต้องรับสลามโดยการกล่าวแต่ใช้อิชาเราะห์ใช้สัญลักษณ์เอาในหนังสือซอฮีฮ์มุสลิมว่าความจริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวแก่มุอาวิยะห์อิบนุฮากัมอันอัสลามีขณะที่เขาพูดในขณะละหมาดว่าอินนะฮาซิฮิศ-ศอลาตุ ศอลาตะ
ลายัสลูฮูฟีฮาชัยอุนมินกะลามินนาสอินนามาฮียะตัสบีฮ์วะตักบีรวะซิกรุลลอฮ์แท้จริงการละหมาดนี้เนี่ยไม่มีคำพูดใดๆของผู้คนที่จะเหมาะสมกับมันเลยที่จริงแล้วการละหมาดนี้ก็คือการกล่าวตัสบีฮ์ตักบีรและการซิกรุลลอฮ์การรำลึกถึงอัลลอฮ์นะคือมุอาวิยะห์คนเนี้ยตอนแรกเนี่ยตอนแรกของการละหมาดเนี่ยก็ยังไม่ได้มีคำสั่งห้ามพูดคุยกันจนกระทั่งอายะห์กุรอานนี้ถูกลงประทานลงมาปรากฏว่ามูอาวิยะคนนี้พี่น้องเขาเดินทางไปทำธุระที่อื่นและพอเวลาเขากลับมาเนี่ยเขาก็มาละหมาดพอมาละหมาดเนี่ยมีคนข้างๆเขาจามพอจามเสร็จไอ้คนจามก็กล่าวอัลฮัมดุลิลละห์เขาก็กล่าวอัลฮัมดุลิลละห์กล่าวรับไงคนก็มองไปเป็นสายตาเดียวกันเลยนะพอละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยนบีก็เดินเข้ามาหาแล้วก็กล่าวเตือนไปว่าละหมาดเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรนะไม่ต้องไปกล่าวอะไรรับสลงอะไรนะรับกล่าวรับสลามกล่าวรับจามไม่ต้องให้กล่าวเฉพาะที่เป็นบทให้อ่านในละหมาดเท่านั้นแล้วก็ในรายงานเพิ่มเติมก็บอกมูอาวิยะห์บอกฉันไม่เคยเจอใครที่จะสอนแบบสุภาพอ่อนโยนนุ่มนวลเหมือนท่านนบีแล้วท่านนบีใช้มารยาทการสอนที่ได้ใจของคนนะไม่มาถึงกับจ้วงก่อนเลยด่าก่อนเลยไม่ใช่แต่ท่านนบีเนี่ยสอนด้วยความรักและความเป็นห่วงนะซอลาตุลคอฟคืออะไรอายะที่239ฟะอินคิฟตุมฟารีจาลันเอารุกบานาหากพวกเจ้ากลัวก็จงละหมาดโดยเดินหรือขี่พาหนะนะครั้งเมื่อปลอดภัยแล้วก็รำลึกถึงอัลลอฮ์อันเนื่องจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทรงให้ทรงใช้บ่าวของพระองค์ให้รักษาการละหมาดเอาไว้ดำเนินอยู่ในขอบเขตของมันเน้นให้ปฏิบัติทุกคนในปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนอย่างเคร่งครัดและขณะที่เกิดสงครามและสู้รบกันพระองค์ก็ตรัสว่าพวกเจ้าถ้าพวกเจ้ากลัวก็จงเดินละหมาดหรือขี่พาหนะคือจะละหมาดในสภาพใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการเดินการขี่พาหนะการผินหน้าไปทางกิบลาหรือไม่ผินก็ได้ดังเช่นที่มาลิกได้เล่ามาจากนาเฟียว่าแท้จริงอิบนุอุมัรเมื่อมีผู้คนถามเกี่ยวกับละหมาดในยามหวาดกลัวพวกเขาก็จะอธิบายรายละเอียดโดยกล่าวว่าถ้าเป็นกรณีที่กลัวแบบมากๆก็ให้ละหมาดโดยเดินเท้าหรือขี่พาหนะผินหน้าไปทางกิบลาหรือไม่ก็ผินก็ได้นาเฟียกล่าวว่านี่คือแบบประจันบานกันแล้วนะอิบนุอุมัรได้กล่าวว่าฉันไม่เห็นเป็นอย่างอื่นนอกจากที่ทราบมาจากท่านนบีทั้งสิ้นนะครับมุสลิมและบูดาวุฒนะซาอีมุมาจาอิบนุจาริดได้รายงานมาจากอับบาสว่าขออัลลอฮ์อัลลอฮ์เนี่ยได้ให้เป็นฟัดดูในการละหมาดผ่านนบีของพวกท่านอัลลอฮ์ได้ทรงฟัดดูการละหมาดโดยผ่านนบีของพวกท่านในขณะที่อยู่กับบ้านเนี่ยให้ละหมาดเท่าไหร่4รอกอะห์อันนี้สำหรับละหมาดที่มี4รอกอะห์นะถ้าอยู่บ้านก็มี4รอกอะห์ซุฮรีอัสรีอิชาแต่ถ้าเวลาเดินทางปั๊บย่อได้เหลือเท่าไหร่เหลือ2แต่ถ้าเกิดในยามที่หวาดกลัวเลยเนี่ยเหลือ1นะถามว่ามีย่อละหมาดเหลือ1มั้ยมีตอนไหนอ่ะตอนที่อยู่ในสงครามที่กำลังประจันบานกันละหมาด1รอกอะห์พอนะและตามทัศนะนี้แหละที่อัลฮะซันอัลบัสรีกอตาดะห์ได้กล่าวไว้ต่อมาครับอัสซาวรีได้กล่าวว่าถ้าปรากฏว่าพร้อมที่จะพิชิตได้ถ้าปรากฏว่าพร้อมที่จะพิชิตได้และไม่สามารถจะหยุดละหมาดได้ให้ละหมาดโดยทำสัญญาณแต่ละคนทำด้วยตัวของตัวเองและถ้าไม่สามารถทำสัญญาณได้ก็ให้ละหมาดล่าช้าจนกว่าสงครามจะเสร็จหรือจะปลอดภัยก็ให้ละหมาด2รอกอะห์นะและถ้าไม่ยังไม่สามารถจะทำได้ก็ให้ละหมาดเพียงแค่รอกอะห์เดียวและ2สุญูดและถ้าไม่สามารถจะทำได้อีกโดยไม่สามารถตักเบสได้ก็ให้ล่าช้าไปจนกว่าจะปลอดภัยอย่างนี้แหละที่รู้จักกันอินอานัสบินมาลิกได้กล่าวว่าฉันได้มาบนกำแพงเมืองขณะที่เข้าเวลาฟัจญ์แต่สงครามกำลังรุนแรงมากเลย
พวกเขาจึงไม่สามารถจะละหมาดกันได้ดังนั้นพวกเราจึงไม่ได้ละหมาดนอกจากเวลาสายซุบโบ้งอ่ะมาตอนซุบโบ้สงครามกำลังโอ้โหเต็มเหนียวเลยก็ยังไม่สามารถละหมาดได้พวกเราจึงได้ละหมาดกับอบูมูซาแล้วอัลลอฮ์ก็ได้ให้เราชนะนะเลอะดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วไม่มีอะไรจะทำให้เราดีใจกับการละหมาดในครั้งนี้ในโลกนี้ยิ่งไปกว่าสิ่งที่อยู่ในโลกนี้คือดีใจเพราะอะไรเพราะว่าได้รับชัยชนะละหมาดเวลานี้จึงเป็นเวลาละหมาดที่ดีใจมากแล้วก็เป็นการขอบคุณที่อัลลอฮ์นั้นประทานชัยชนะให้นู่นนั้นน่าจะเป็นในสงครามนู่นเลยสงครามที่รบกับพวกเปอร์เซียพวกโรมันนู่นนะมีคำสั่งให้ละหมาดในสมรภูมิในสภาพที่ปลอดภัยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าและครั้งเมื่อพระเจ้าปลอดภัยแล้วก็จงรำลึกถึงอัลลอฮ์คือจงปฏิบัติละหมาดของพวกท่านดังที่ท่านได้ถูกใช้ด้วยการทำให้สมบูรณ์กับการรุกัวสุญูดการยืนการนั่งการสำรวมและการมุ่งตรงต่ออัลลอฮ์นะดังที่อัลลอฮ์นั้นได้สอนทรงสอนพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้ามิรู้มาก่อนคือดังเช่นที่พระองค์ได้โปรดปรานพระเจ้าให้ทางนำแก่พระเจ้าสอนให้พระเจ้ารู้ถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าดังนั้นพวกเจ้าจงตอบรับด้วยความกตัญญูรู้คุณจงรำลึกถึงพระองค์ให้มากๆดังเช่นดำรัสของอัลลอฮ์หลังจากเรื่องละหมาดในยามกลัวที่บอกว่าฟาอีซาตมะนัตุมฟาอักีมุสซาลาอินนัสซาลาตะกานะตอะลัลมุมินีนกิตาบันมากูตาและเมื่อพระเจ้าปลอดภัยแล้วก็จงปฏิบัติละหมาดอินนัสซาลาตะกานะตอะลัลมุมินีนกิตาบันมากูตาแท้จริงการละหมาดนั้นเป็นบัญญัติที่ถูกกำหนดเวลาไว้แก่ผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายบรรดาหะดีษที่มีมาในเรื่องของซอลาตุลคอฟและลักษณะของการละหมาดนั้นจะนำมากล่าวในซูเราะห์อันนิซาห์นะในครั้งเมื่อเราเรียนถึงตรงนั้นนะครับซึ่งพี่น้องก็จะเห็นได้ว่าขนาดอยู่ในภาวะสงครามเนี่ยนะเขาเรียกว่าขับขันสุดๆนะพี่น้องสงครามสมัยก่อนนี่ไม่ได้กดปุ่มนะใช้โดรนตัวอยู่อีกที่นึงจรวดไปอีกที่นึงแต่เป็นการสงครามแบบประจันหน้ากันนะดาบนี่อยู่ไม่ห่างคอเราหรอกนะแต่ก็ไม่ได้ให้ทิ้งละหมาดเห็นไหมก็ให้ละหมาดแต่ลักษณะการละหมาดก็จะเป็นแค่เพียงแค่ท่าทางไม่ได้ลงไปดูกลัวจริงๆสุญูดจริงๆเพราะไม่สามารถทำได้เพราะประจันบานกันอยู่จะขี่พาหนะละหมาดหรือเดินละหมาดก็วางกันไปทำเท่าที่สามารถทำได้จึงเห็นได้ว่าการละหมาดนั้นเป็นการงานแรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถามเราละหมาดเป็นการงานแรกที่จะถูกสอบในวันที่เราฟื้นคืนชีพขึ้นมาและละหมาดนั้นถือว่าเป็นอามันที่มีความประเสริฐมากที่สุดโดยเฉพาะการละหมาดที่อยู่ในเวลาของมันต้นเวลายิ่งดีพี่น้องนะดังนั้นขอให้เรานั้นได้รักษาตรงนี้ซึ่งถามว่ายากไหมก็ต้องบอกว่าไม่ยากเพราะอะไรล่ะเพราะเราไม่ได้ใช้เวลาเยอะในการละหมาดเต็มที่ก็15แหม15ก็เยอะไปเดี๋ยวนี้ก็5นาทีก็ถือว่า5นาทีก็ครบแล้วนะเอาเต็มที่เอา10นาทีประมาณนี้แต่ถามว่าเราใช้เวลาอย่างอื่นที่ไม่ใช่เรื่องละหมาดเนี่ยมากมายกว่านั้นตั้งเยอะแยะใช่ไหมเรายังทำได้เลยนับประสาอะไรกับการละหมาดที่ใช้เวลาไม่นานและก็เป็นการแสดงถึงการเป็นบ่าวที่ดีรู้คุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ประทานให้เราทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีทุกวันนี้ก็มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ประทานให้แก่เราวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์